อร์ไซค์ที่นี่มันเขตโรงเรียนนะลูกจะเป็นนักเรียนอยู่มหัดอินเดียเนี่ยนะพอเลิกกินได้แล้วแต่สนใจว่าแต่จะมองเอ๋ยังไงอะเอ๋ต้องการแค่เงินมารักษาแม่ครับมึงถูกโทรศัพท์กูเหรอก็มึงโทรศัพท์ดีนะเด็กกูไม่ได้คือมึงก็บุญแล้วไอ้บ้านี่กูหัวมึงเว้ยหัวมึงเดี๋ยวกูเตะมันจะปังมันเนี่ยฮะพี่เทอมเนี่ยไปบวชเป็นสามเณรกับพี่เอ๋เขานะจะบ้าหรือเปล่าย่าจะให้ผมบวชเป็นสามเณรเนี่ยนะตลกแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการกล้าดีลตี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาย้อนระลึกความจำกันหน่อยค่ะกับพวกเขาเหล่านี้เหล่านักแสดงมากฝีมือจากละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกตอนก่อนปิดเทอมเอาละค่ะพร้อมกันหรือยังคะมาดูกันสิคะว่าแฟนคลับละครทั้งหลายจะจำชื่อนักแสดงในละครตอนนี้กันได้สักกี่คนทั้งหมดนี้คือเหล่านักแสดงที่มีชื่อเสียงในเรื่องฝีไม้ลายมือซึ่งได้รับการการันตีจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศไทยและไม่มีใครไม่รู้จักบุคคลเหล่านี้ค่ะพวกเขาเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมรับบุญใหญ่ในละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกตอนก่อนปิดเทอมที่เพิ่งจะแพร่ภาพออกไปรายการกล้าดีเรตี้ในครั้งนี้ทางรายการขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักพูดคุยกับนักแสดงหลากหลายชีวิตผู้เนรมิตให้ก่อนปิดเทอมของเราสนุกสนานเข้มข้นและซาบซึ้งประทับใจค่ะไปรู้จักกับพวกเขาเหล่านั้นกันเลยดีกว่าค่ะเป็นใครไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่เธอคนนี้กับบทบาทครูสาวผู้ทรงคุณธรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณครูยิ่งชีพชีวิตจริงเธอเป็นถึงนักร้องสุดฮอตและนักแสดงสาวมากความสามารถพี่หายอาภาพรนครสวรรค์ขอบอกเธอเล่นได้เป็นตัวเองสุดๆเลยนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเธอรอพวกเราอยู่แล้วไปพูดคุยกับพี่หายอาภาพรนครสวรรค์หรือครูติ๋วพร้อมๆกันเลยค่ะหลับตาทำใจสบายสบายค่อยๆ คิดทบทวนถึงวิชาคำสั่งสอนของคุณครูแต่ละท่านสวัสดีค่ะฮายค่ะพระพรนครสวรรค์วันนี้มารับบทเป็นคุณครูค่ะละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะต้องแต่งตัวแบบนี้ซึ่งตอนเป็นเด็กเนี่ยเราใฝ่ฝันมากว่าอยากเป็นครูแล้ววันนี้ก็ได้เป็นครูจริงๆนะคะถามว่ายากมายากนะเพราะว่ามันต้องเรียงคำพูดที่ค่อนข้างจะต้องชัดเจนช้าๆแล้วภาษาไทยต้องชัดและใช้ศัพท์แสลงมากไม่ได้นิดนิดหน่อยๆได้ที่มันไม่ได้หนีตัวเรามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าครูเนี่ยเป็นแม่พิมพ์ของชาติเพราะฉะนั้นเวลาเด็กจะพูดกับเราหรือเราจะต้องใช้คำสอนที่สอนเด็กเนี่ยเราจะต้องชัดถ้อยชัดคำเพื่อให้เป็นบทแม่พิมพ์ของชาติออกมาได้แบบไม่ดูและไม่ขัดตาค่ะแต่ก็สนุกเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ทำแล้วก็อยากเป็นแบบนี้เรารู้แล้วว่าโอ้คุณครูก็ต้องอยู่ในชุดที่เรียบร้อยในชุดที่เป็นยูนิฟอร์มที่ดูแล้วแบบว่าใส่แล้วสบายๆไม่ต้องอึดอัดดูแล้วสุขุมนุ่มเข้าใจคำว่าครูแล้วค่ะ
รู้สึกอินกับบทบาทครั้งนี้ไหมคะถามว่าอินไหมพอใส่ชุดมันก็มาเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันเออแปลกนะบุคลิกของคนเนี่ยอยู่ที่ชุดเหมือนกันพอใส่ชุดครูพอยืนหน้าชั้นที่เราจะต้องเปล่งเสียงสอนเด็กเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าเออเราต้องวางน้ำเสียงแบบนี้นุ่มชัดแล้วก็เป็นจังหวะในการสอนออกมาแต่ละคำแต่ละคำหรือเวลาดุเด็กเราก็ต้องใช้สำเนียงที่ดุแล้วมีความเมตตาไม่ใช่ดุแบบดุเอาเป็นเอาตายดุเอาจริงเอาจังดุด้วยสอนด้วยแล้วก็มีความเมตตาด้วยป้าลงไปเซ่เรียกฉันป้าเหรอฉันไม่ใช่พี่สาวของแม่เธอแล้วฉันก็ไม่หลบฉันจะไม่ปล่อยให้พวกเธอไปทำความเดือดร้อนและสร้างความวุ่นวายให้กับชาวบ้านเขาอีกชีวิตจริงถ้าเป็นครูจะต้องมาเจอเด็กเปรี้ยวๆแบบนี้ครูหายจะทำอย่างไรดีเราต้องสอนแล้วเราก็ต้องดุแล้วเราก็ต้องให้เด็กเชื่อฟังดุแบบไหนให้เด็กเชื่อฟังเพราะฉะนั้นบทนี้เขียนมาดีมากต้องบอกเลยค่ะขอชื่นชมคนเขียนบทนะคะว่าในการที่ดุและให้เรามีเมตตาแล้วให้เด็กเชื่อฟังเด็กบางคนดุแล้วไม่เชื่อฟังตรงนี้สำคัญแต่เขาใช้สำเนียงแล้วก็ไม่เขาใช้ภาษาที่สละสลวยกับการที่ต้องสอนเด็กแล้วก็ดุเด็กไปในตัวดุเพื่อสอนอ่านบทแล้วก็รู้สึกอินมากๆเออบั้นปลายชีวิตกลับไปเป็นครูที่บ้านดีกว่าถ้าสมมุติว่าพี่หายเกิดเปลี่ยนใจหันหลังให้กับวงการเพลงไปรับราชการครูท่าทางลูกศิษย์คงจะสนุกกับการเรียนกันอย่างน่าดูเลยจริงไหมคะคุณผู้ชมอ่านบทแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะจริงๆไม่ได้ทำการบ้านทั้งหมดนะคะเพราะว่าพี่ให้งานเยอะแต่พอมาอ่านบทแล้วก็เข้าฉากเลยอย่างเงี้ยอินมากถ้าเราได้อ่านทั้งหมดเรายิ่งอินอะเมื่อกี้นี้ได้ทบทวนตั้งแต่แรกมาเรื่อยๆเห็นใจครูเห็นใจคุณครูแม่พิมพ์ของชาติทั้งประเทศที่จะต้องทำงานที่เรารักงานทุกอย่างนะคะเราต้องรักเราถึงจะทำได้ออกมาได้ดีชื่นชมค่ะชื่นชมคุณครูทุกๆคนค่ะพี่หายอาภาพรนี้ขนาดงานเยอะมากมายขนาดนั้นยังสละเวลามารับบุญใหญ่ในกองละครคุณภาพกองละครฟื้นฟูศิลปธรรมโลกกับเราด้วยทางทีมงานและรายการขออนุโมทนาบุญกับพี่หายขอให้ดังเป็นพลุแตกมากขึ้นไปอีกนะคะและมาต่อกันที่ตัวละครที่มีส่วนสำคัญทำให้ตัวละครเอกของเราได้ปฏิบัติภารกิจสืบสานพระพุทธศาสนากันบ้างจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่อาโยทศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยานั่นเองค่ะครั้งนี้อาโยสวมบทบาทเป็นย่าพรที่อยากเห็นชายผ้าเหลืองของหลานชายตัวแสบจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นไปคุยกับอายโยกันเลยค่ะวันนี้ไม่ไปร้านเกมอีกเหรอไม่หรอกครับย่าเบื่อย่าย่าขอเลยนะสิขออะไรอ่ะแต่ย่าก็มีอะไรจะขอเองเหมือนกันนะงั้นย่าขอของย่ามาก่อนปิดเทอมเนี่ยไปบวชเป็นสามเณรกับพี่เอ๋เขานะสวัสดีค่ะทัศวรรณเสนีวงศ์ค่ะสำหรับละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งนี้นะคะจริงๆเคยแสดงมาบ้างแล้วแต่จำไม่ได้ว่ากี่เรื่องครั้งนี้แสดงเป็นย่าที่หัวใจมุ่งมั่นที่อยากจะให้หลานชายคนเดียวบวชให้แต่หลานเขาก็แบบว่าไปหลงละเริงกับแอบายมุกถ้าเด็กรุ่นนี้ก็คือประเภทเด็กแว้นเกี่ยวกับการมีมอเตอร์ไซค์ซิ่งมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ย่าก็อยากให้หลานเนี่ยได้บวชได้เรียนมันเป็นค่านิยมมันเป็นประเพณีแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่สวยงามอ่านบทแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะบทเขาก็เน้นอยู่แล้วเน้นให้เห็นบาปบุญคุณโทษเน้นให้เห็นว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเน้นให้เห็นว่าการกระทำของเด็กๆที่ยังไม่ทันคิดยังไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะแบบคิดมองไกลๆได้เนี่ยเขาคิดยังไงแล้วก็ทำยังไงผิดพลาดยังไงอะไรเงี้ยกับการกระทำอีกอย่างนึงซึ่งมันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอะไรมันจะเป็นยังไงมันก็ชี้ให้เห็นอยู่แล้วซึ่ง
อย่างน้อยละครเรื่องนี้นอกจากจะทำให้คนดูได้สนุกสนานบ้างไม่มากก็น้อยก็อาจจะเป็นอะไรจุดหนึ่งจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่จุดประกายให้คนเราได้มองเห็นความสำคัญของการได้บวชได้เรียนมองเห็นความสำคัญของการสืบทอดพุทธศาสนามองเห็นความสำคัญของการดำรงชีวิตการดำเนินชีวิตตั้งแต่วัยเด็กว่าเราควรจะเดินทางไปทางไหนมันถึงจะทำให้พาให้ชีวิตของเราไปในทางที่สวยงามข้อคิดจากบทละครเรื่องนี้ล่ะคะจริงๆข้อคิดเนี่ยนะมันก็มีคนทำมีคนเสนอมีคนโพสต์เลยตลอดเวลาเยอะแยะอยู่ที่ว่าคนที่ได้อ่านคนที่ได้เห็นคนที่ได้รู้เนี่ยจะรับเข้าไปคิดพิจารณาหรือนำไปยึดไปปฏิบัติหรือเปล่าหรือว่าแค่มองผ่านๆอ่านผ่านๆฟังผ่านๆถ้าแค่นั้นก็ไม่มีประโยชน์นะคะมันอยู่ที่ตัวตนตัวของตัวเองสมมุติได้เห็นข้อคิดต่างๆหรือคำพูดของใครที่มันเป็นข้อคิดที่ดีหรือการกระทำของใครที่มันเป็นการกระทำที่ดีมีประโยชน์กับในการที่เราจะเอาเป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วเราเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ให้ถูกกับวิถีชีวิตของตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเขาแต่ถ้าเขาแบบว่ามอนผ่างเลยมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะจริงๆข้อคิดต่างๆเนี่ยมันมีให้เห็นตลอดเวลาการกระทำของคนรอบข้างมีให้เห็นตลอดเวลาอยู่ที่ตัวเองว่าจะพิจารณาและจะมองเห็นได้ยังไงมากกว่าจริงอย่างที่อาโยได้บอกไว้นะคะทุกอย่างรอบตัวเราจะดีหรือไม่ดีนั้นก็อยู่กับความรู้สึกนึกคิดและเจตนาของเราเองทั้งสิ้นเราเท่านั้นนะคะที่จะรู้ตัวเองเป็นอย่างดีที่สุดเอาล่ะทีนี้มาถึงตัวละครเอกของเรื่องก่อนปิดเทอมคนนี้ค่ะไปคุยกับเขากันเลยรู้เปล่าปิดเทอมนี้พวกข้ามีโปรแกรมแว้นกันเพียบนี่ก็ต้องบวชว่ะรับปากย่าไว้แล้วย่าถึงซื้อมอเตอร์ไซค์ให้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนพลสุทธิประภาชื่อเล่นชื่อว่าไอซ์ครับอยู่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นวันนี้แสดงเป็นโป้งครับเรื่องราวที่ไอซ์ได้รับบทบาทเป็นอย่างไรบ้างคะมีเพื่อนกลุ่มแว้นแล้วโป้งไปเข้ากับเพื่อนๆกลุ่มแว้นแล้วบอกให้ย่าซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ให้ย่าซื้อป่ะย่าก็อยากให้บวชน้องไอซ์ถือเป็นนักแสดงนำที่เล่าเรื่องราวได้สั้นกระทัดรัดและได้ใจความมากสมกับที่ทีมงานทำการเฟ้นหานักแสดงมาอย่างยากลำบากจริงๆเลยค่ะดูท่าทางน้องไอซ์คงจะต้องเหนื่อยกับการต้องใช้พลังในการแสดงแบบสุดพลังเอาเป็นว่าทางรายการขอปลีกตัวไปที่กลุ่มเด็กแว้นของละครกันบ้างดีกว่าค่ะผมเป็นเด็กดีวิทยาโรงเรียนสิริรัตนาธรนะครับพวกเรารับบทเป็นเด็กแว้นครับหน้าที่ของเด็กแว้นต้องทำอะไรบ้างบิดมอไซค์ชวนเพื่อนโดดเรียงพาไปทำนู่นทำนี่แล้วดีไหมคะก็ทำให้ครูเขาลำบากใจต้องตามลูกศิษย์เขาและถ้าไม่อยากเป็นเด็กแว้นต้องทำอะไรจริงๆปัญหาเหล่านี้มันแก้ได้นะครับด้วยการเล่นดนตรีเล่นกีฬาทำกิจกรรมตามความสนใจหรือที่เราชอบก็ได้อยากจะบอกคุณผู้ชมไว้นะที่นี้เลยนะคะเห็นน้องๆกลุ่มนี้ดูเกเรเกเรกวนๆแว้นๆแบบนี้พวกเขาเป็นถึงระดับเด็กดีวีสตาร์เลยนะคะบุคคลที่เห็นเหล่านี้เป็นเพียงแค่อินเนอร์ที่มีในละครเท่านั้นนะคะขอบอกว่าแต่เด็กดีวีสตาร์ต้องทำอะไรบ้างเด็กดีวีสตาร์เนี่ยมันก็มีกิจกรรมดีๆหลายอย่างครับเช่นพัฒนาวัดช่วยเหลือชุมชนทำกฐินสำลิดครับแล้วก็ช่วยเหลือคุณครูที่โรงเรียนด้วยครับสามารถเป็นผู้นำให้กับน้องๆได้ด้วยนะครับ
มีอะไรที่จะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านบ้างไหมคะจริงๆพวกผมอยากจะเชิญชวนเด็กๆที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการเด็กดีวีสตาร์ให้มาเข้าร่วมด้วยนะครับช่วงปิดเทอมนี้นะครับหากใครว่างหรืออยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรนะครับพวกผมมีโครงการดีๆนะครับก็คือโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะครับนักแสดงที่ผ่านสายตาคุณผู้ชมมาเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของตัวละครก่อนปิดเทอมเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายท่านที่ทางรายการยังไม่ได้พาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกันอย่างเป็นทางการเอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับตัวละครอื่นๆที่เหลือกันต่อดีกว่าค่ะนี่นายดำรงอยุธยาพวกเธอก่อเรื่องอีกแล้วนะนี่ถ้าครูมาไม่ทันเนี่ยนะป่านนี้นายเอกชัยนะไม่โดนพวกเธอรุมสกรรมตายคาที่ไปแล้วหรอเนี่ยก็ขอสวัสดีนะครับผมวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมแสดงในละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกอีกครั้งหนึ่งเป็นบทของคุณครูธนงศักดิ์เป็นคุณครูฝ่ายปกครองซึ่งคุณครูฝ่ายปกครองก็จะต้องอยู่ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดของเด็กๆโดยเฉพาะในเรื่องนี้ก็จะมีความผิดเรื่องของการสูบบุหรี่นะฮะที่เด็กเยาวชนเนี่ยมักจะรวมตัวกันแล้วก็สูบบุหรี่ในห้องน้ำนะหลายคนก็คงเคยได้ยินเรื่องนี้นะผู้ชายหลายๆคนก็คงเคยผ่านเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วและสำหรับเรื่องของเด็กนักเรียนนะก็คงจะหนีไม่พ้นความดูแลเอาใจใส่อย่างจริงใจจากทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูที่โรงเรียนอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดถึงนั่นก็คือการบวชเพราะในเรื่องนี้ก็มีตัวนักเรียนของผมคนนึงที่ชื่อว่าเอกชัยนะฮะซึ่งคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งอยู่เขาเป็นลูกกตัญญูและเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูจนในบทเนี่ยที่ผมเป็นคุณครูเนี่ยมั่นใจในตัวเขาถึงขนาดมีไดอะล็อกนึงบอกว่าครูมั่นใจและครูจะเชื่อในสิ่งที่เธอพูดเพราะครูมั่นใจว่าเธอเนี่ยจะไม่พูดโกหกนะครับนี่เป็นไดอะล็อกที่ผมฟังแล้วที่ผมได้เล่นไปแล้วผมรู้สึกได้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีความเป็นเด็กดีอยู่ในตัวเองเนี่ยสูงเป็นที่ยอมรับของคุณครูฝ่ายปกครองแล้วยิ่งพล็อตเรื่องของเขาเนี่ยนะครับได้กตัญญูต่อคุณแม่ปรารถนาที่จะบวชเพื่อให้บุญกุศลที่เขาตั้งใจจากการบวชเนี่ยมาช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นความเรียกว่าเป็นความทรมานในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่คุณแม่เขากำลังได้รับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าคนที่อายุยังน้อยแล้วคิดได้อย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในละครหรือในเรื่องจริงนะครับคนในโลกทุกคนควรจะอนุโมทนาคือควรจะยินดีด้วยกับสิ่งเหล่านี้คือความคิดเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าใครนะครับที่เคยมีลูกแล้วเคยบวชแล้วเนี่ยนะครับจงนำเขากลับมาบวชอีกนะครับจะเป็นบวชระยะสั้นก็ได้หรือระยะยาวก็ได้เพราะการที่เขามาบวชเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่มันตกผลึกที่ดีขึ้นกว่าเดิมของเขาแล้วเพราะการบวชคือการก้าวออกจากสิ่งที่เป็นค่านิยมที่ยังปนเปื้อนไปด้วยกิเลสแต่จะมาอยู่ในสถานที่อยู่ในเพศภาวะที่พร้อมที่จะชำระล้างกิเลสมันจะผิดกันเลยนะครับระหว่างชีวิตสองแบบนี้แต่ถ้าใครคนไหนคิดได้คิดออกและพร้อมที่จะก้าวเข้ามาแม้กระทั่งยังเป็นเยาวชนเนี่ยผมเองถือว่าเป็นยอดคนเลยนะครับขอบคุณพี่เอกตะวันมากๆเลยนะคะขอบอกว่าการกลับมาสวมบทบาทในละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกตอนนี้ของพี่เอกตะวันทำเอาทั้งกองถ่ายอึ้งทึ่งในความสามารถที่พัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆถ้ามีเวลาว่างๆขอเชิญพี่เอกตะวันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในละครอีกหลายๆตอนเลยนะคะอ้าวเอกทำสมมุติไหมวะเพื่อนไม่ทำไมวะมวนเดียวเองไม่เห็นเป็นไรเลยครับ
ผมนะครับนายพิชยาจึงถาวรกิจนะครับชื่อเล่นชื่อจูเนียร์นะครับผมนะครับมาจากโรงเรียนสิริรัตนาธรนะครับกรุงเทพมหานครนะครับในเรื่องนะครับผมรับบทเป็นเบิร์ดนะครับมีลักษณะนิสัยเป็นแบบเป็นเด็กเกเรนะครับชอบมีเรื่องนะครับชอบชักชวนเพื่อนให้เสียคนนะครับผมคู่อริของผมคือเอกชัยนะครับเสียคนคือแบบชักชวนให้เพื่อนดูดบุหรี่ครับคนนี้ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาจากกลุ่มเด็กแว้นนั่นเองคราวนี้มาทำวีรกรรมชวนเพื่อนดูดบุหรี่ซะนี่ไม่น่ารักเลยนะคะถามจริงๆนะคะชีวิตจริงเคยลองบุหรี่มาบ้างไหมเนี่ยชีวิตจริงยอมรับว่าเคยสูบนะครับแต่เลิกได้แล้วครับผมไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจครับที่เลิกนะครับกลัวสุขภาพของตัวเองและสุขภาพเพื่อนรอบข้างครับไม่อยากให้เพื่อนเป็นมะเร็งเหมือนกับเราอย่างที่เราทำนะครับก็ขอแนะนำคนที่สูบบุหรี่นะครับเลิกเถอะครับถ้าไม่อยากให้คนรอบข้างของท่านเป็นอันตรายด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะสังคมให้อภัยสำหรับคนที่รู้ตัวว่าทำผิดแล้วปรับตัวใหม่เสมอค่ะงั้นแปลว่าละครตอนนี้ก็เข้ากับชีวิตจริงๆของพวกเราเลยสิมันสะท้อนชีวิตจริงนะครับเพราะว่าเบิร์ดนะครับเป็นเด็กที่เกเรเหลวไหลนะครับผมเชื่อว่าในแต่ละโรงเรียนนะครับมีคนอย่างเบิร์ดอยู่ทุกโรงเรียนนะครับแต่เราจะไม่ยกตัวอย่างโรงเรียนนะครับเพราะว่าแต่โรงเรียนมันต้องมีเด็กเกเรใช่ไหมครับมีเด็กที่สูบบุหรี่ในห้องน้ำแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นครับผมทางรายการทราบมาว่าการเลิกบุหรี่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะน้องจูเนียร์มีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรคะมีครับผมสิ่งที่ผมเลิกจากบุหรี่นะครับผมจะหันมาเข้าด้านลูกเสือนะครับหรือทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะนะครับผมนะครับก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับไปเดินสวนสนามลูกเสือนะครับอยู่ในกองเกียรติยศของแห่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินะครับผมก็จะนำสิ่งนี้นะครับไปช่วยในการเลิกบุหรี่เลิกดึงดูดความสนใจในการที่อยากจะดูดบุหรี่นะครับหรือถ้าไม่มีช่วงนั้นจริงๆเราอยากเล่นกีฬาอยากทำอะไรอยากทำการบ้านอยากเล่นเกมอยากคุยกับเพื่อนเราทำให้ได้ครับแต่อย่าคิดถึงบุหรี่เป็นอันขาดครับบุหรี่มันจะเข้ามาในสมองเราตลอดเวลาเราต้องหลีกเลี่ยงให้ได้นะครับผมว้าวถือเป็นวิธีการที่ดีแถมง่ายปลอดภัยและไม่ต้องเสียตังค์อีกด้วยในเมื่อได้พูดคุยกับหัวหน้าแก๊งแล้วทีนี้มาคุยกับสมุนน้อยๆกันบ้างดีกว่าค่ะแล้วครั้งก่อนที่จันจับได้อะไอเองบอกจันแน่หรือพี่สวัสดีครับผมชื่อนายเจริญพรแก้วดำลักครับผมมาจากโรงเรียนสิริรัตนาธรนะครับผมในบทนะครับก็รับเป็นตีครับผมเป็นลูกน้องของเบิร์ดครับเป็นยังไงตีกับเบิร์ดตอนนั้นเป็นยังไงตีกับเบิร์ดครับก็จะเป็นเด็กที่เกเรครับผมจะมีเรื่องกันบ่อยมากครับโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่ครับผมจะเป็นพวกที่แบบว่าโดนอาจารย์เรียกเข้าปกครองเป็นประจำครับผมหาเรื่องอยู่แล้วครับบทบาทที่น้องได้รับถ้าเกิดขึ้นในชีวิตจริงดีไหมคะทุกคนนะครับไม่ควรที่จะเป็นแบบเบิร์ดกับตีนะครับผมเพราะว่าเรายิ่งเป็นนะครับเราก็จะทำให้ตัวเราแย่ลงคนรอบข้างเราก็เดือดร้อนมากขึ้นนะผมก็เสียหลายอย่างครับผมก็เช่นอนาคตอะครับก็จะหมดไปแล้วก็จะมีเรื่องที่ทำให้ตัวอื่นแบบตัวคนอื่นเดือดร้อนด้วยหลายเรื่องครับผมและสิ่งที่ดีที่ควรทำคืออะไรก็ตั้งใจเรียนนะผมแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่ครับกับครูบาอาจารย์นะผมแล้วก็ให้อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนครับผมได้ข่าวว่าเป็นเด็กดีวีสตาร์ด้วยใช่ไหมคะผมเป็นเด็กดีวีสตาร์นะผมที่ผมเคยดูละครฟื้นฟูนะครับละครฟื้นฟูเนี่ยช่วยทำให้เรามีจิตสำนึกที่ดีขึ้นนะผมก็จ่อยแน่ๆมากครับผมไม่ว่าเราจะเป็นไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งใจที่จะปฏิบัติหรือประพฤติตนดีสักอย่างนะครับเราก็จะสามารถทำได้ครับผมนิสัยของผมนะครับก่อนที่เป็นเด็กดีวีสตาร์นะครับก็จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะผมแล้วก็โมโหง่ายแล้วก็เป็นคนที่เกเรครับผมก็สูบบุหรี่กับเพื่อนนะผมแล้วก็ได้เลิกลงนะครับเพราะว่าโครงการวีสตาร์ผมโอ้โหมีดูบุหรี่ด้วยเหรอคะเนี่ยแล้วใช้วิธีเลิกอย่างไรบ้างคะที่ผมเลิกบุหรี่นะเพราะว่า1
ผมไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจครับผมแล้วก็ไม่อยากทำร้ายคนข้างๆครับเพราะบุหรี่ทำให้คนข้างๆเราเป็นมะเร็งได้ผมแล้วก็อีกประการหนึ่งที่ผมเลิกได้เพราะว่าโครงการวีสตาร์ผมที่สอนให้ผมรู้จักการทำประโยชน์แก่ส่วนรวมครับผมโอ้โหโครงการเด็กดีวีสตาร์ถือเป็นโครงการที่ดีจริงๆเลยนะคะภูมิใจไหมล่ะคะก็รู้สึกภูมิใจนะผมที่ว่าทุกอย่างก็สามารถปรับตัวได้ดีหมดครับผมจากเด็กที่เกเรนะครับกลายเป็นเด็กที่มีความประพฤติเรียบร้อยครับผมแล้วก็เข้าศีลธรรมได้ง่ายครับทั้งหมดนี้คือคำสัตภาพของเราเด็กดีวีสตาร์ที่รับบทบาทเป็นกลุ่มแก๊งเด็กแสบประจำโรงเรียนค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มน้อยที่คุณผู้ชมอาจจะติดใจและหลงใหลในความน่ารักกับบทบาทของเขาในสมัยเด็กวันนี้เขามาพร้อมแรงกายและแรงใจที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยกันค่ะพี่ก็บอกแล้วไงว่าเอกอะไม่สนใจเรื่องแบบนี้หรอกแต่ที่สำคัญเนี่ยเราเป็นผู้หญิงไม่ควรวิ่งตามจีบผู้ชายแบบนี้เป็นผู้หญิงเนี่ยควรรักนวลสงวนตัวถ้าอยากให้ผู้ชายเขาไม่ชอบเนี่ยเราก็ควรวางตัวให้ดีๆวางตัวให้เหมาะสมสวัสดีครับชื่อเกตนะครับติวรัตน์ชุติวัฒน์ขจรชัยครับผมก็ประวัติก็ประวัติยังไงดีก็ถ้าเรื่องการแสดงนะครับก็เรื่องที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักกันเยอะๆก็จะมีภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันครับก็เป็นภาพยนตร์เมื่อนานมาแล้วครับผมบทก็ในเรื่องแฟนฉันครับรับบทเป็นบอยครับเป็นมือโกครับส่วนประโยคที่คนจะติดก็จะมีถึงแม่หนูจะอ้วนดำหนูก็ยังรักของหนูอยู่นะอ้วนดำอ้วนดำแล้วก็อมนโมนโมเหนียวหนึบครับก็ตอนนี้ก็ศึกษาอยู่มหาลัยครับปริญญาตรีชั้นปีที่2สาขาบริหารธุรกิจมหาลัยชินวัตรครับผมแล้วก็มีถ่ายละครควบคู่กันไปด้วยครับแหมน้องเกตโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อไม่ใช่เล่นเลยนะคะเนี่ยจับพลัดจับผูยังไงคะถึงมาอยู่ในกองละครฟื้นฟูศิลปธรรมโลกได้ก็พี่สองกันตนาครับเป็นคนแนะนำมาว่ามีละครสั้นเกี่ยวกับหนังที่จะช่วยฟื้นฟูศิลธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับก็พี่ผมก็ว่าน่าสนใจดีก็เลยก็ได้ครับลองทำโอ้โหขอบอกว่าเยอะแยะจริงๆเลยนะคะสำหรับนักแสดงในละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกตอนก่อนปิดเทอมที่ทางทีมงานกองละครต่างต้องยกทัพขนเอาพาเรตนักแสดงมาไว้ในตอนนี้กันอย่างล้นหลามมียังไม่หมดนะคะยังมีดารานักแสดงอีกหลายท่านที่ทางรายการยังไม่มีโอกาสได้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยวันนี้ขอโป้งแปะไว้ก่อนนะคะรับรองตอนหน้ารายการกล้าดิวเรตี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักตัวละครทุกตัวอย่างรู้ลึกรู้จริงรวมถึงไปสัมผัสทัศนคติและแง่คิดดีของพวกเขากันด้วยค่ะก่อนจากกันไปทางรายการมีแง่คิดดีมานำเสนอค่ะความรักเป็นสิ่งที่ดีถ้ามันได้อยู่ในสถานที่และเวลาอันเหมาะสมพบกันใหม่กับรายการกล้าดิวเรตี้ตอนหน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะคิดว่าไม่เหมาะค่ะมันยังไม่ถึงวัยที่เราจะไปถึงจุดนั้นอย่างมากก็คงถ้าจะทำถ้าในสมัยนี้นะคะอาจจะมีบ้างค่ะแต่สำหรับหนูนะคะก็คิดว่ามันยังไม่ควรนะคะทำให้เรานึกถึงความกตัญญูรู้คุณของลูกซึ่งเป็นคนไทยนะครับประเพณีไทยก็คือการบวชนี่ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างหนึ่ง